สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมนาโปเลียนโอ้ยชื่อจะพาทุกคนเนี่ยมาพบกับสนามรบในยุคนาโปเลียนที่สุดยอดมากๆเลยนะโดยแมปนี้เนี่ยมีชื่อว่าคอนเควสเป็นแมปที่เราสามารถสั่งการพวกทหารของเรานะฮะเพื่อจะไปทำเป้าหมายต่างๆในเกมนี้ได้แล้วก็คว้าชัยชนะมาสู่ทีมของพวกเราอะไรประมาณนี้โอเคเอาดีๆละก็ไปกันนะฮะสำหรับการลบในวันนี้เดี๋ยวตัวเกมเนี่ยผมจะอธิบายทีหลังนะเป็นเกมที่มันมากผมบอกเลยเกมนี้อ่ะไปเข้าซื้อปกติกันเอาละมากันนะทุกคนทำการเลือกโหมดนะก็จะมีอยู่3โหมดด้วยกันเป็นแบบยึดฐานโหมด King of the Hill แล้วก็ทีม Deathmatch แล้วก็ทำการเลือกทีมนะฮะผมชอบสีแดงอ่ะเป็นสีแดงได้ไหมรู้สึกว่าทีมจะเต็มฮะผมเป็นสีฟ้าก็ได้ถึงเฟสการเลือกตัวกันนะโดยเราเนี่ยจะมีเงินอยู่ที่ 1,000 บาทแล้วเราก็สามารถเลือกทหารตามนี้ได้เลยซึ่งมันก็จะมีอยู่หลายหน่วยด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทหารม้าปืนใหญ่แล้วก็ทหารล่าปกติซึ่งผมจะเอาแบบทหารทั่วไปเลยนะฮะก็คือเอาปืนใหญ่เนี่ยมา2ตัวปืนใหญ่ถือว่าสำคัญมากๆนะฮะในการลบแล้วก็เอาอีลิทเนี่ยมาสัก2ตัวนะเป็นทหารล่าที่เก่งมากแล้วก็ทหารล่าปกติทั้งหมดเลยถามว่าเอามาทำไมเยอะแยะนะฮะเดี๋ยวคุณจะได้รู้นะก็ดิพลอยไปมาทหารของเราแล้วก็ UI ค้างอ้าวเดี๋ยวเริ่มเลือกใหม่เลยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เอาล่ะมากันใหม่นะฮะรอบนี้เอาดีๆแล้วเดี๋ยวพี่ทหารผมโดนลากไปแล้วเดี๋ยวก่อนมีทหารผมติดไปไหมเนี่ยโอมมีแคนนอนผมติดไปอยู่เดี๋ยวก่อนพี่เอาทหารผมกลับมาก่อนอีลิทผมเดี๋ยวโอเคพอหยุดก่อนเอาล่ะทำการรวมทัพกันนะฮะอันนี้เป็นทหารเราอีกหน่วยนะก็ไปกันเลยตัวของเรานะฮะมีปืนใหญ่อยู่2ตัวทำให้เราเนี่ยจะเป็นเป้าต่อทหารม้ามากๆเลยนะอันนี้คือทหารม้าของเรานะซึ่งถ้าเกิดเป็นศัตรูเนี่ยทหารม้าศัตรูมันจะแบบค่อนข้างสมจริงนะฮะคือมันจะจ้องมาล่อปืนใหญ่ตลอดเลยนะเพราะปืนใหญ่เนี่ยมันเป็นตัวที่ยิงแรงแล้วก็ระยะเนี่ยเยอะที่สุดในเกมนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันจัดการเราได้มันก็จะแบบมีความได้เปรียบสูงมากนะสำหรับทหารม้าศัตรูผมว่าผมเห็นศัตรูมาแล้วซึ่งเกมนี้นะฮะเราเล่นกันเป็นทีมนะแล้วก็เราเนี่ยเป็นแบบนโปเลียนหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะขี่ม้าอยู่ซึ่งศัตรูก็จะขี่ม้าเหมือนกันนะฮะโดยเกมนี้เนี่ยเพลเยอร์จะไม่สามารถยิงกันเองได้นะจะมีแต่ทหารยิงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถวิ่งเข้าไปสอดแนมศัตรูได้แบบตามใจชอบเลยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรมานะแล้วรู้สึกว่าเกมจะแหลกมากเลยคือแบบยูนิตมันเยอะอ่ะคือดูดิ คือแบบมองไปปุ๊บมีแต่ตัวเราเต็มไปหมดเลยเอาแล้วว่าเกมนี้นะฮะค่อนข้างสมจริงนะคือถ้าเกิดเราขึ้นบนภูเขาเนี่ยคุณจะสังเกตว่าเลือดเรามันจะลดนะแต่เอาจริงผมว่ามันไม่ใช่เลือดเราลดหรอกคือผมว่าเลือดสูงสุดของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะมันก็เลยแบบดูเหมือนเลือดลดอะไรประมาณนี้คือถ้าเกิดอยู่บนเขาแล้วจะอืดขึ้นประมาณนั้นแหละเพราะว่าคนเกมนี้เขาชอบขึ้นเขากันมากนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะถ้าเกิดเลือดลดคงแบบไม่ขึ้นเขากันหรอกตอนนี้ทหารแบบทหารปืนใหญ่ผมแบบตามหลังมากเลยอะเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนพี่ให้ทหารผมตามมาก่อนเราต้องไปพร้อมกันนะฮะไม่งั้นเราจะโดนม้าตุ๋ยได้ง่ายดายมากเลยนะตอนนี้จะใกล้มาแล้วตรงนู้นนะฮะเราเจอทหารลาบศัตรูแล้วใกล้จะได้ปะทะกันปืนใหญ่มาเร็วๆหน่อยดิจะมาช้าจังเนี่ยโอเคปืนใหญ่แล้วเข้าสมทบกันแล้วนะฮะแล้วก็ปืนใหญ่เมื่อกี้เราเริ่มยิงกันนะเพราะว่ามันเข้าระยะแล้วมีแบบทหารมาศัตรูอยู่ข้างหน้าเอาไปต่อกันเราต้องทำการเข้าไปใกล้กว่านี้เราต้องการดาเมจแบบเยอะๆเลยเอาละจังหวะนี้นะฮะเมามันมากตรงข้างหน้านี้เริ่มจะยิงกันแล้วซึ่งโหมดเดธแมทเนี่ยเราทำการฆ่าศัตรู500ตัวนะถ้าเกิดใครฆ่า500ตัวก่อนก็ชนะซึ่งปกติมันจะไม่ชนะหรอกก็คือเรามักจะเวลาหมดกันก่อนนะฮะแล้วก็ตัดสินว่าใครแบบแต้มเยอะกว่ากันนะตอนนี้เราได้แบบเป็นเฟิร์สบัตนะฮะได้มา1แต้มนะโคตรเจ๋งทหารมาศัตรูมันชาร์จแบบงงๆอ่ะมันก็เลยแบบ ได้แต้มฟรีเลยเราเอาล่ะเราจะไปไหนกันดีเนี่ยเราต้องตั้งทัพให้มันดีๆนะฮะเราเป็นแบบคนสั่งการเฉยๆนะไม่ใช่คนยิงเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติดีๆผมว่าเราควรจะขึ้นบนเขานี้หรือเปล่าบนเขานี้ค่อนข้างจะแบบอินเทนส์มากนะฮะมาทหารกับผมมากันเลยประมาณนี้ผมว่าน่าจะเพียงพอเอาละหยุดทุกหน่วยหยุดเดี๋ยวนี้พอเลิกดันกันเองยิงเข้าไปปืนใหญ่เอ็มแล้วก็ไฟเข้าไปโอเคผมจะทำการตั้งแนวแล้วผมจะตั้งอยู่ประมาณนี้ก็คือเอาอิลิทไปตรงนี้เอาแบบทหารอิลิทหน่วยหนึ่งมาตรงนู้นต้องอย่าเดินชนกันเองนะไม่งั้นเราจะแบบยิงไม่ได้ต้องแบบกระจายกำลังกันหน่อยเอาเพื่อนเราตายไปแล้วเดี๋ยว พวกเขาจะโดนยึดแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปบนภูเขาก่อนเพื่อควันเติมยิ่งมากยิ่งขึ้นไปแล้วโอ้โหทหารล่าผมแบบใกล้จะตายแล้วทหารปกติผมเอาละตั้งแนวแถวๆนี้เดี๋ยวก่อนอีลิทอย่ากลับมาเมื่อกี้ผมมือลั่นหยุดตั้งแนวแล้วก็ทหารล่าขึ้นไปเสริมหน่อยขึ้นไปเสริมตั้งแนวหน้ากระดานลุนลัวไปแล้วการต่อสู้แบบสุดยอดมากอีลิทผมจะตายตัวนึงแล้วเอาเป็นว่าเราน่าจะปกป้องเขาลูกนี้ได้อย่าให้มันขึ้นมาเด็ดขาดมันอยู่กันเยอะมากเลยนะแต่ว่ามันชาร์จขึ้นมาแค่หน่วยเดียวเองไม่รู้ทำไมยื้อไว้อีลิทเอาเครืออีลิทเราตายไปแล้วเอาละไปต่อ
มันถอยแล้วมันถอยแล้วปืนใหญ่อัดมันเข้าไปเร็วๆอัดมาใกล้แล้วอีกนิดนึงมันจะตุยแล้วโอเคเต็มที่แล้วจังหวะนี้ผมเหลือแค่4หน่วยตรงแบบแนวหน้าที่เหลือตายหมดแล้วมาเร็วเพื่อนทหารมาช่วยผมหน่อยช่วยแบบป้องกันผมหน่อยผมจะตุยผมต้องการฮีลเอาทหารมาไปซะละมาเดินเล่นเฉยๆมันเริ่มเดินมาสอดแนมแล้วก็มันมากันแล้วนะฮะหน่วยเดินเดี๋ยวสถานการณ์วุ่นวายมากผมมาอยู่ตรงแนวหน้าเนี่ยโอ้มันชาร์จเราเข้ามาแล้วปืนใหญ่ยิงมันผมไม่หนีนะเพราะว่ามันแบบหนีไปไม่มีประโยชน์แล้วจัดการมันทหารม้าหยุดก่อนทหารลาบอย่าไปไล่ตามมันเอาล่ะได้อยู่ได้อยู่เพื่อนมีกำลังเสริมไหมแถวนี้ภูเขาที่จะแตกแล้วมันยืนเพียบเลยอ่ะมันมากันอีกแล้วผมว่าเราควรจะถอยล่ะเพราะว่ามันเยอะมากๆถอยก่อนทหารลาบโอ้ถอยไม่ทันแล้วเอาเป็นว่าสู้ไปเลยตายซะทหารลาบของเราเสียสละชีวิตแล้วก็ปืนใหญ่จัดการมันโอ้ยปืนใหญ่ศัตรูมันลงมาโอ้โหผมตายหมดแล้วจังหวะนี้เหลือแค่ปืนใหญ่อันเดียวเอาเป็นว่าลาโลกนะฮะไปใหม่เสกตัวใหม่ไม่รอดแล้วรอบนี้ผมเปลี่ยนทัพใหม่นิดนึงนะฮะผมเอาเป็นอีลิทเนี่ย3ตัวนะแล้วก็ทหารลาบปกติหมดเลยแล้วก็มีจรวดมาแทนปืนใหญ่นะฮะโดยจรวดเนี่ยมันจะยิงไกลกว่าแล้วก็ไวกว่าแล้วก็แพงกว่านิดนึงแค่อาจจะยิงเบากว่าหน่อยประมาณนี้ไปกันเลยจังหวะนี้เราต้องรีบไปเสริมแนวหน้าละแนวหน้าเราแบบกำลังทำแต้มไม่ดีเลยนะฮะจังหวะนี้จรวดผมยิงได้ไงมันมีศัตรูแถวนี้เหรอน่าจะมีมั้งตรงนู้นมีทหารลาบเพียบเลยไม่ใช่ทหารลาบทหารม้า น่ากลัวมากทีมสีแดงไปถามว่าทำไมผมถึงไม่ได้ทหารม้านะฮะคือเกมนี้เนี่ยการที่เล่นทั้งทหารม้ากับทหารลาบพร้อมกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แย่มากนะเพราะว่าคือทหารม้ามันต้องวิ่งเร็วอะแล้วแบบถ้าเกิดเราจะต้องมาแบกทหารลาบพวกนี้ด้วยเนี่ยมันช้ามากอะมันเล่นยากนะเอาเป็นว่าผมขึ้นมาตรงแนวเขาตรงนี้นะฮะตรงนี้แบบศัตรูอยู่เพียบเลยผมควรจะมาตั้งแนวปืนใหญ่ตรงนี้นะเพื่อถล่มมันเดี๋ยวจะเริ่มยิงละประมาณนี้น่าจะเพียงพอแล้วก็ล็อกเก็ตหยุดยิงเข้าไปเลยเอมไปโน้นหรือไปไหนโอเคไปนู่นละโอเคทำการตั้งแนวให้มันครอบคลุมนะฮะเพื่อป้องกันทหารมานะทหารมาศัตรูมันโหดมากแล้วก็เดินมาเพิ่มเอาเดี๋ยวแล้วเพื่อนมาแบบยืนนิ่งๆแล้วตายทำไมเนี่ยเอาละเอาทหารอีลิทตรงนี้ขึ้นมาเสริมรู้สึกว่าเกมจะแหลกๆแฮะทำไมมันแบบใช้เน็ตเยอะจังวะเนี่ยเกมนี้ Data ใช้เยอะมากนะฮะเกมนี้คือแบบถ้าเกิดคุณเป็งมันจะแบบกระตุกสุดๆเลยนะโอเคผมว่าประมาณนี้ไอตัวนี้ไว้ฟ้าข้างหลังเผื่อทหารม้ามาจะได้บล็อกได้ประมาณนี้แล้วก็จังหวะนี้นะฮะทำการยิงสาดกันเองนะแล้วแบบ AFK รอปืนใหญ่เขาจัดการเองซึ่งเกมนี้มันมีระบบเลเวลด้วยนะก็คือถ้าเกิดอาหารเราเนี่ยมันยิ่งค่าสูงเยอะเท่าไหร่มันก็จะสามารถเก่งขึ้นได้มากเท่านั้นนะฮะก็ตอนนี้ผมก็รอแบบปืนใหญ่ปั๊มเวลไปก่อนนะนี่คือเกมเพลย์ของเกมนี้นะฮะมันจะแบบใช้ความอดทนนิดหนึ่งนะปืนใหญ่ผมยังอยู่ไหมเนี่ยโอเคยังอยู่ล็อกเก็ตผมยังไม่ตายเพื่อนมีปืนใหญ่มาเสริมด้วยนะฮะเรียกได้ว่า4นัดในจังหวะนี้เมามันมากๆทหารม้าก็ไม่กล้าชาร์จนะฮะเพราะว่าเราตั้งแนวป้องกันอยู่นะทหารม้าเกมนี้มันจะแบบแพ้ทางทหารลาบนะเพราะว่าทหารลาบมันจะสามารถขวางได้แล้วปืนใหญ่ตอนยิงใกล้ๆเนี่ยมันแรงโคตรเลยศัตรูมีการวิ่งสเกลด้วยสวัสดีครับพี่กล้าชาร์จบ่โอ้แล้วก็จังหวะนี้นะฮะเพื่อเรามาเสริมล็อกเก็ตอีกแบบอีก2หน่วยเลยนะตอนนี้เรามีแบบประมาณ4หน่วยปืนใหญ่อีก2หน่วยโคตรแรงจังหวะนี้ส่วนทหารลาบก็แบบนั่งมองไปเพราะว่าทหารลาบเกมมันจะเสียเปรียบมากถ้าเกิดเราแบบเดินชาร์จเข้าไปตรงๆนะแต่ผมว่าศัตรูค่อนข้างที่จะเลือดร้อนเลยนะฮะคือเขาเริ่มลงภูเขากันมาแล้วนะแสดงว่าคิดจะชาร์จตรงนี้เหรอ คิดว่าไหวเหรอเอาล่ะมานะฮะถ้าไหวก็มาดิโอ้ตอนนี้แต้มเราเริ่มตามแล้วปืนใหญ่เราสู้เขาไม่ได้เหรอเนี่ยน่าจะได้อยู่มั้งอันนี้1คิวหรือเปล่าใกล้แล้วใกล้ตายแล้วทําไมถอยตายแน่แต่ว่ามันถอยได้ป่ะแล้วตรงนี้ทหารม้ามันเริ่มจะมาแล้วนะฮะแต่ว่าเรามีเพื่อนป้องกันอยู่นะน่าจะไหวมั้งโอ้มันชาร์จกันมาแล้วจังหวะนี้มาดูกันไหวมั้ยเราแบบเป็นคนดูแล้วรอปืนใหญ่ปั๊มเวลอยู่มาจังหวะนี้ทหารลาบฮอกเวล1 VS ทหารลาบกับปืนใหญ่กี่ตัวไม่รู้แต่เยอะมากไหวบอกพี่มีกำลังเสริมผมไม่อีก1หน่วยเนี่ยเพื่อนผมเยอะมากไหวมั้ยชาร์จมาแล้วจังหวะนี้ไหวหรือไม่ยิงเข้าไปปืนใหญ่อัดมันเข้าไปดูดาเมจมันพูดแรงปืนใหญ่เรานะฮะปืนใหญ่ของเพื่อนเนี่ยอีกนิดนึงมันจะตุยแล้วไม่รอดแน่ทหารหอกทหารม้าหอกเอื้อ1หน่วยเอื้อ2หน่วยแตกหมดทหารศัตรูเหมือนจะเริ่มยืนไม่ไหวนะอีกนิดนึงมันจะตายแล้วปืนใหญ่ของแม่นๆหน่อยมาเนี่ยยิงมาของแม่นๆตึงๆคมๆอีกนิดนึงละเหลือติ่งเดียวยิงอีกมาอีกนัดนึงก่อนมันจะถอย
ยิงเข้ามาเรียบร้อยแตกโอ้โห3-4ตัวผมมันถึงเวลาแล้วเพื่อนชาร์จไหมหรือว่าเราจะแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวอยู่ตรงนี้คือถ้าเกิดเรารวมเป็นหนึ่งเดียวอยู่นี้เราก็สามารถเล่นได้จนจบเกมนะฮะคือแบบมันอึดมากๆนะโอเคเพื่อนเราไปแล้วโชคดีเพื่อนผมแบบอยู่นี้แล้วกันนะผมปกป้องไว้รายงานสถานการณ์แนวหน้าล่าสุดนะฮะเรียกได้ว่าผมไม่เห็นอะไรเลยนะคือแบบมันชาร์จอะไรกันวะเนี่ยเอาล่ะผมแบบยืนดูแล้วกันนะผมแบบปกป้องปืนใหญ่ไว้อยู่ผมทหารผมไปไม่ได้หรอกหรือว่าเราจะไปดีผมว่าเราไม่ควรไปนะทหารเยอะมากเลยตรงนี้ถ้าเกิดเราไปนี่คือแบบทหารมาสอยมันต้องแย่มากแน่ๆอยู่กันแบบเกือบ10หน่วยตรงนี้ปืนใหญ่จังหวะนี้ข้างหน้าอะไรวะเนี่ยไหวไหมเพื่อนเมามันสุดๆทหารมาศัตรูชาร์จมาก็ไม่สามารถชาร์จได้หรอกปืนใหญ่เราอยู่ตรงนู้นประมาณ8ตัวและหนีแทบไม่ทันศัตรูเริ่มจะแบบเคาน์เตอร์ชาร์จไปแล้วนะจังหวะนี้ไหวบ่อ่ะถอยไปละกลัวปืนใหญ่แล้วใช่มั้ยเนี่ยไหวบ่พี่ปืนใหญ่เริ่มลงกล้าบอกล้าบอมาแล้วเล็งยิงแล้วไงโดนยิงสวนไปเรียบร้อยตายทหารมามากันแล้วยิงไม่เข้าไปเออมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะฮะฝั่งซ้ายรู้สึกว่าศัตรูมันจะมากันเพียบเลยเนี่ยอยู่กัน3คนเหลือ3เพลเยอร์เอาไม่ใช่2คนมีอะไรบ้างเนี่ยมีปืนใหญ่ด้วยพี่ปืนใหญ่ที่เป็นภัยคุกคามที่แบบสุดยอดมากนะมีทหารม้าไม่มีปืนใหญ่ออมีประมาณ4หน่วยแต่ว่ามาช้ามากเราน่าจะไหวอยู่มั้งมันเป็นโหมดเดดมาอยู่แล้วอะแล้วไม่ต้องดันขึ้นไปก็ได้นะเพื่อน A few moments later โอเคผมว่าทหารผมตอนนี้ควรจะเดินหน้าแหละเพราะว่าทีมเราเริ่มดันไปเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีใครป้องกันเลยนะแต่น่าจะได้อยู่มั้งมีคนป้องกันสะพานอยู่ไปจังหวะนี้ผมจะไปตั้งแนวตรงไหนดีผมควรจะไปตรงข้างซ้ายนะเพราะว่าข้างซ้ายเหมือนจะแบบขาดคนมากๆเลยเรียกได้ว่าเมามันมากๆจังหวะนี้ตอนนี้ทหารเราเริ่มเข้าระยะยิงแล้วยิงมันเข้าไปมันไม่เหลือปืนใหญ่แล้วดันขึ้นหน้าไปอีกพุชไปไกลกว่านี้อิลิทอยู่ไหนอิลิทอยู่ข้างหลังนี้ไปขึ้นหน้าตามทหารล่าไปทหารล่าควรจะแบบบังหน้าให้อิลิทนะเพราะว่าอิลิทมันยิงไกลแล้วก็ยิงแรงอะแต่ว่ามันอาจจะแบบเสียเลือดเยอะหน่อยเอาล่ะมาตรงข้างหลังนี้มายิงมันเข้าไปอิลิทลุมสกรรมมันส่วนล็อกเก็ตก็หยุดตรงนี้ยิงนำหนุนเข้าไปตรงนี้ป้องกันล็อกเก็ตเอาไว้เผื่อว่าทหารมันจะมาแต่ตรงนี้ผมมีอีลิทอีกตัวหนึ่งผมลืมไปอีลิทตัวที่3อ้อมข้างหลังนี้มาสู่แนวหน้าเดี๋ยวก่อนผมเห็นทหารมาสตูมันจะอ้อมมาเดี๋ยวก่อนทหารล่าผมมาบล็อกตรงนี้กันหน่อยเร็วๆด่วนๆมันมาลึกๆหรือเปล่าโอเคมันชาร์จเข้ามาแล้วนะฮะจังหวะนี้อีลิทเราโดนละจัดการมันมากันเร็วมากจัดการมันเข้าไปอิลิทผสมกับล็อกเก็ตอะไรไม่รู้บล็อกไว้อย่าให้มันเข้ามาถึงจรวดเราได้บล็อกโอ้มายก็อดปืนใหญ่จากไหนวะเนี่ยโดนปืนใหญ่ถล่มตายหมดเลยจัดการมันโอเคตอนนี้เราชนะแล้วนะฮะตรงฝั่งนี้นะเอาเป็นว่าผมแบบรีเซ็ตดีกว่าผมไม่เหลืออะไรแล้วปืนใหญ่ผมตายหมดผมหมดความหมายรอบต่อไปผมลองทหารม้ามากดีกว่านะท่านผู้ชมน่าจะอยากเห็นนะฮะก็ทหารม้าเนี่ยมันจะมีอยู่หลักๆประมาณ3ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือดราก้อนเป็นแบบทหารม้าถือปืนที่ไม่มีใครใช้นะฮะเพราะมันจะใช้ไปทำไมไม่รู้เหมือนกันนะคือแบบทหารม้ามันไม่สามารถยิงปืนตอนวิ่งได้อะมันต้องจอดก่อนซึ่งมันก็ไม่ต่างกับทหารราบปกติหรอกแล้วก็แลนเซอร์เป็นแบบตัวหอกนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากนะสำหรับล้วงศัตรูแล้วก็จัดการทหารม้าศัตรูส่วนครูไซเดอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเป็นแบบทหารม้าที่น่าจะเก่งสำหรับการจัดการทหารราบมั้งซึ่งผมชอบที่สุดเลยนะฮะก็คือตัวของหอกนะก็คือแบบมันเป็นตัวที่ล้วงปืนใหญ่ได้ดีมากอ่ะซึ่งทหารมาสามารถเสกได้4ตัวนะก็ไปกันผมไม่เอาเงินที่เหลือไปทำอย่างอื่นนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรวิ่งตามทหารมาเราทันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีแต่ทหารมาเนี่ยแหละเพื่อความรวดเร็วขั้นสูงสุดเดี๋ยวผมจอดทหารมาไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปสอดแนวข้างหน้าก่อนว่าศัตรูนั้นมีอะไรบ้างตรงนี้ผมเหมือนเห็นปืนใหญ่นะใช่ไหมไม่ใช่นี่มันมาสเกตปกติปืนใหญ่อยู่ไหนอ่ะโอ้โหอยู่ข้างหลังนี้มันป้องกันดีเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้เหมือนจะไม่มีปืนใหญ่หรือไม่ก็อยู่ตรงกลางอีกแล้วถ้าเกิดอยู่ตรงกลางเราจัดการยากมากนะฮะสำหรับทหารม้าเราใช่มันอยู่ตรงกลางจริงด้วยทหารราบคุ้มกันโคตรเยอะเรามาดูที่กราบซ้ายของทีมเรากันบ้างว่าไงตรงนี้โอเคตรงนี้มีปืนใหญ่2ตัวเหมือนจะไม่ได้มีการคุ้มกันที่ดีมากก็เนี่ยอยู่กันเทียบเลยโอเคผมว่าผมควรจะเอาทหารม้ามาเล่นแถวนี้นะทหารม้าคือแบบมันสามารถวิ่งได้สุดยอดมากเดี๋ยวคอยดูวิ่งเร็วกว่าทหารราบเยอะนะฮะสำหรับทหารม้านะตรงนี้มีปืนใหญ่ไหมน่ะเดินมากันเพียบเลย
ถ้ามีปืนใหญ่ผมล้วงเลยนะมีบอเหมือนจะไม่มีเหมือนจะมีแต่ทหารราบเฉยใช่ไม่แต่ทหารราบเอาเป็นว่าผมเปลี่ยนเป้าแล้วกันนะเฮ้ยปืนใหญ่ตามหลังอยู่ไป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 ทหารม้าเรามาแล้วจังหวะนี้พระเอกฮีโร่ฮีโร่มาเลยปืนใหญ่กี่ตัวน่ะ2ตัวเหรอหรือกี่ตัวไม่รู้แต่เรามาแล้วนะฮะพวกปืนแบบปืนพวกนี้มันทำอะไรเราไม่ได้นะเราแบบชาร์จมาแล้วตรงนี้มีปืนใหญ่เสริมไหมเนี่ยถ้าเกิดไปยิงผมมันต้องเจ็บมากแน่ๆมันเริ่มยิงมาแล้วเอาละไปนะฮะจังหวะนี้ชาร์จปืนใหญ่มันเข้าไปล้วงหน้าที่ของเราทหารม้าล้วงมันเข้าไปจัดการมันจัดการอีกนิดนึงจัดการโอเค2ตัวไปแล้วทหารม้าเราเจ็บไปตัวนึงถอยไม่ไหวแล้วถอยเดี๋ยวนี้กลับไปหาเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเราเกือบจะปลอดภัยแล้วตรงนี้โอ้ยมันตาย2แล้วก็รอด2เหมือนกันโอเคขอพักนิดนึงพักใจจุดพักใจ My Defense Won't Last Long แนวป้องกันฉันอยู่ไม่นานหรอกไม่ต้องห่วงเพื่อนเมื่อกี้ผมตัดแบบไอ้ปืนใหญ่มาละน่าจะได้อยู่มั้งโอ้โหตรงนี้ปืนใหญ่ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อเราขวางสะพานอยู่อะผมเข้าไปเล่นไม่ได้ผมควรจะใช้ทางอื่นอ้อมเข้าไปนะตรงนี้มีปืนใหญ่กี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยบนเขาไม่มีตัวป้องกันบนเขาอยู่กันเพียบเลยแต่ว่าไม่มีใครป้องกันผมจะอ้อมไปทางไหนได้บ้างวะเนี่ยตอนนี้ทหารม้าผมเหลือนิดเดียวแล้วอะเอาเพื่อผมควรจะรีเซ็ตตัวละครมั้งเพื่อให้ทหารม้ามันกลับมา4ตัวไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดผมรีเซ็ตเนี่ยแต้มมันจะนับไหมนะลองดูโอเคแต้มเหมือนจะไม่นับนะฮะถ้าเกิดเราแบบรีเซ็ตตัวละครนะโอเคไปเดี๋ยวรอทหารม้าชุดใหม่มาเดี๋ยวเราจะจัดการพวกภูเขาทั้งหมดเลยสอดแนมศัตรูเป็นรอบสุดท้ายผมว่าผมน่าจะมาตรงนี้ได้มั้งตรงนี้มีปืนใหญ่กี่ตัววะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนมีอยู่ประมาณ2ตัวผมว่าผมน่าจะไปได้ไปแลนเซอร์ตามผมมาทหารม้าสุดยิ่งใหญ่ของเรามองโกเลียเกมวิ่งเดี๋ยวผมจะอ้อมไปตรงข้างนี้ผมไม่ข้ามสะพานเพราะมันเสี่ยงมากเลยเอาล่ะไปนะจังหวะนี้แลนเซอร์ผมวิ่งมาแล้วโอ้โหไม่มีตัวคุ้มกันเลยนะตรงนู้นผมน่าจะไหวอยู่นะมาแล้วแลนเซอร์ผมอ้อมไว้ตีเลี้ยวให้มันแคบๆอย่าให้มันตามเรามาได้อย่าให้มันยินทำดาเมจกับเราเยอะได้ไปไปไปชาร์จเลยชาร์จเลยจังหวะเนี้ยมาแล้วแลนเซอร์ผมไหวไหมจัดการมันกระจายกลุ่มโอเค1ตัวไปแล้วแล้วก็ตรงนี้จัดการมัน2ตัว2ตัวไปแล้วผมจะตายหมดเลยเอาเป็นว่ามาเสียสละตัวสุดท้ายพวกทหารภูเขานี่มันอึดมากนะครับเพราะว่ามันแบบมีบัฟอยู่นะบัฟบนภูเขามันอะจัดการมันจัดการ3ตัวต้องช่วยกันเตะจัดการมันให้หมดจัดการปืนใหญ่มันโอเคไปอีก1ตัวแล้วอีกนิดนึงอีกตัวนึงทหารม้าอยู่ข้างหลังนู้นทหารม้ามันไม่แคร์มันไม่เห็นมาช่วยกันเตะลุมสกรรมปืนใหญ่มันเรียบร้อยมันตายหมดแล้วเอาล่ะจังหวะนี้นะฮะได้เวลา Escape Jailbreak Gaming โอเคเพื่อนเราจัดการทหารปืนใหญ่มาแล้วสู้ๆเลยเพื่อนผมไปละผมฮีลเลือดสักครู่นึงผมหลบก่อนตอนนี้ศัตรูมันเริ่มที่จะข้ามสะพานไปแล้วนะฮะแต่ผมว่ามันไม่น่าไหวนะเพราะว่าเมื่อกี้เราจัดการทหารปืนใหญ่มันทิ้งไปหมดแล้วไม่รู้กี่หน่วยนะฮะแต่ว่ามันเยอะมากเลยอะแล้วตรงนี้มันมีกำลังเสริมมากำลังเสริมมีอะไรบ้างเนี่ยมีปืนใหญ่ไหมถ้าเกิดมีผมจัดการเลยนะน่าจะไม่มีแล้วก็ตรงนี้อะตรงนี้ป้องกันยันดีอยู่ไปไม่ได้ตรงนี้2 4ตัวไร้การป้องกันนะฮะเอาเป็นว่า มาจังหวะนี้ผมเคาน์เตอร์ชาร์จไม่ใช่เคาน์เตอร์ชาร์จเป็นการชาร์จธรรมดาผมควรจะไปตรงนี้ก่อนนะเพราะว่ามันมีทหารปืนใหญ่อยู่ต้อง2ตัวเลยมาจังหวะนี้ทหารม้าผมมาแล้วไล่การป้องกันใช่ไหมเอ่ยโอ้โหดาเมจมันแรงมากช่างมันก่อนแล้วกันไป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 ชาร์จมันชาร์จด้วยปืนใหญ่ชาร์จปืนใหญ่มันเอาละ1ตัวไปแล้วแล้วก็2ตัว2ตัวจัดการมันแล้วก็ผมหนีก่อนมันไม่คุ้มแล้วถ้าเกิดจะตายตัวนึงแต้มมันจะแบบกลายเป็นบวกแล้วโอ้ my god ผมหนีไม่ทันแต่น้อยเราก็สามารถจัดการได้2ตัวนะแล้วเมื่อกี้เราแบบจัดการไปอีกไม่รู้กี่ตัวตอนแบบตรงนู้นน่ะเอาเป็นว่าผมรีเซ็ตด้วยความแบบภูมิใจนะฮะจังหวะนี้เป็นทหารมาเกมมิ่งแล้วเมื่อกี้ผมเหมือนโดนด่าเลยนะมีคนบอกว่าเป็นแบบเป็นขี้ขาดมากเลยที่มาจากข้างๆหรือผมแปลผิดก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงอ่ะเขาก็ทำแบบนี้นะคือแบบแฟลงก์อ่ะรู้จักแวดเทคนิคแฟลงก์ประมาณนี้นี่คือวิธีการเล่นแบบเรียลลิสติกรู้ไหมเอาล่ะเอาจริงผมควรจะเล่นปืนใหญ่แล้วนะว่าตอนนี้เราชนะแล้วอ่ะคือไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนะฮะสำหรับทีมเรานะแต่ว่าผมอยากจะชาร์จเพิ่มอีกอ่ะตรงนี้เหมือนจะเปิดนะตรงนี้ตรงนี้มีล็อกเก็ต2ตัวปืนใหญ่ตายไปแล้วมันกำลังจะชาร์จเราอยู่โอเคมาตรงนี้เราปลอดภัยจากปืนใหญ่ตรงนู้นด้วยนะฮะแต่ว่าโอ้ข้างหลังนี่มันก็มีปืนใหญ่ว่ะ
ผมว่าเราสามารถอ้อมหลังนี้ได้นะอ้อมหลังแล้วก็ขึ้นไปข้างบนน่ะพูดแบบแฟนตาซีนะฮะแต่ว่าผมมันว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะมาจังหวะนี้ทหารม้าผมมาแล้วทิ้งปืนใหญ่ไว้ข้างหลังใช่ไหมเอ่ยเพื่อนผมมาแล้วมาพระเอกฮีโร่ฮีโร่สวัสดีเพื่อนจะย้ายทัพตอนสุดท้ายเหรอแกไม่ทันแล้วล่ะตายไปซะมาตรงนี้จัดการมันไวแลนเซอร์ชาร์จิ้งชาร์จิ้งปืนใหญ่ไงเพื่อนผมจะหยุดการชาร์จของมันไงการโจมตีคือการป้องกันเข้าใจไหมเพื่อนเอาล่ะไปจัดการปืนใหญ่มันจัดการมันให้หมดโอเค3ประมาณ3ตัวแรก2ตัวไม่ใช่2ตัวประมาณ1ตัวหรือว่า2ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมกลับแล้วนะฮะจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วไปกลับบ้านกลับบ้านรัวๆเร็วรอดไหมโอ้มันตามไปแล้วโอ้ไม่ไหวอยู่บ้างเร็วๆกลับบ้านกลับโดยด่วนกลับเหลือใกล้จะตายแล้วเหลือ2ตัวกลับโอเครอดแล้วก็สเต็ปเดิมนะฮะแล้วไม่มีทหารมาเหลือแล้วเพราะฉะนั้นก็รีเซ็ตตัวละครไปโอเคผมพอแล้วผมเล่นตามปกติดีกว่ามันกวนทีนเกินสำหรับเทคนิคนี้ 5 minutes later โอ้ทหารมามันไม่กลัวเลยว่ะมันแบบวิ่งผ่านกันแบบนี้เลยเหรอเอาล่ะผมว่าแนวนี้น่าจะพอดีอยู่มั้งปิดไม่ค่อยมิดมากนะฮะแต่ว่าผมว่ามันดีพอป้องกันปืนใหญ่เอาไว้ปืนใหญ่เป็นดาเมจหลักนะฮะอีลิทมันไม่สามารถตีสเปรดได้นะมันยิงแรงก็จริงอะแต่ว่ามันไม่สเปรดยิงเข้าไปอย่าให้ทหารม้ามันมาต่อยเราได้ไอ้ตรงนี้ไปทำอะไรหน่อยได้ไหมเนี่ยมานั่งจอดทำไมเนี่ยไม่เป็นไรผมว่าเราไหวอยู่มันทหารม้าตอนนี้มันจะยุ่งมากเลยอะอิลิทไป2ตัวที่เหลือป้องกันเอาไว้มาหยุดแถวๆนี้หยุดยิงศัตรูมีแค่แบบทหารทั่วไปนะฮะเป็นแบบทหารลายเฉยนะมันป้องกันเราไม่ได้หรอกเรียกได้ว่าสถานการณ์สิ้นหวังมากนะฮะสำหรับทีมสีแดงนะตรงนี้ผมยิงรัวได้อยู่ซัพพอร์ตเต็มๆจัดการตรงนี้ตรงนี้มีทหารม้ากับเรากำลังชาร์จอยู่แต่ไม่น่าจะไหวทหารม้าเราตุยหมดแน่นอนแล้วทหารม้านี่ก็แบบไม่หยุดเลยเนาะอะล่ะชาร์จมันเข้าไปเพื่อนสู้ๆผมนั่งดูสู้ๆเพื่อนเพื่อนโดนดาเมจหนักมากนี่คือสาเหตุที่เราควรทหารม้าไปล้วงแค่ปืนใหญ่นะฮะเพราะถ้าเกิดมาล้วงทหารลาบเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แหละเฮ้ยทหารม้ามันมาโอ้โหมากันปองใหญ่มากป้องกันมันมาแล้วมันเป็นตัวถือปืนนะเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ชาร์จแล้วเหรอหรือยังไงตรงนี้มีศพทหารม้าด้วยผมเพิ่งสังเกตเป็นแบบวิญญาณศพทหารม้ามายืนโอเคมานี่อีลิทพอยิงเข้าไปเลยจัดการมันเคนนอนเราแบบรุนแรงมากๆหันไปบล็อกไว้อย่าให้มันชาร์จเข้ามาได้ดูดาเมจเดี๋ยวจบแล้วนะฮะ16 15 14 13ไปอีลิทเฮ้ยมันมาเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งชาร์จป้องกันมาไว้อีก5วิสุดท้ายอย่าให้ปืนใหญ่เราตายมันจะมาแล้วเกมแลกเดี๋ยวเกมแลกมากโอ้ my god โอเคเรียบร้อยนะฮะชัยชนะกลายเป็นของเรานะทีมสีน้ำเงินทำการโหวตโหมดใหม่โหวตแมปใหม่นะฮะประมาณนี้นะสำหรับแมปในวันนี้เรียกได้ว่าแบบค่อนข้างจะเหนื่อยมากเลยเนี่ยโอเคแล้วก็แมปนี้นะฮะคนเขาไม่ได้ท็อกซิกกันมากขนาดนั้นนะก็คือแบบตอนจบก็คือพิมพ์ GG ไม่มีใครพิมพ์แบบอีซี่อะไรประมาณนั้นนะหรือบางเซิร์ฟอาจจะมีแหละแต่ว่าเซิร์ฟนี้ไม่มีนะถือเป็นอะไรที่ดีมากโอเคพอก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยมีความคิดยังไงเกี่ยวกับแบบนี้นะฮะก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะแล้วก็ถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนที่ว่างแบบนี้ว่างๆนะฮะแล้วก็มีแบบเซตที่มันดีๆหรือว่าเป็นแบบเทคนิคอะไรบางอย่างนะฮะก็สามารถมาบอกกันได้นะผมเพิ่งเล่นแบบนี้มาประมาณแบบ5ชั่วโมงนะผมไม่ได้แบบเซียนอะไรมากมายโอเคก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะสำหรับแบบคอนเควสก็บ๊ายบาย